จากเรื่องราวมหากับดราม่าหวยออนไลน์ค่ะที่ทางหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ได้ฟ้องคุณวัฒน์อิสระไกรศีลนะคะเจ้าของเวทีมิสแกรนด์100ล้านนะคะปมผิดสัญญาค่ะที่จะต้องมีการส่งนางงามไปร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินให้กับผู้ที่ถูกรางวัลที่1นะคะจากการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ของหงทองนั่นเองก่อนที่ภายหลังจะถูกจับโปะได้นะคะว่าไม่มีคนที่ถูกจริงเป็นเพียงการจัดฉากจ้างหน้าม้าเท่านั้นงานนี้คุณวัฒน์แฉยับงัดหลักฐานฟาดเลยค่ะเรื่องราวใหญ่โตถึงขั้นฟ้องร้องกันกลับไปกลับมานะคะแล้วก็ไปออกรายการโหนกระแสฟาดกันไปฟาดกันมาทั้ง2ฝ่ายโดยตอนแรก CEO V ก็ปฏิเสธเรื่องการจ้างหน้าม้าอ้างไม่ทราบและไม่รู้และมีการพาดพิงไปถึงอดีตพนักงานเก่าท่านหนึ่งนะคะที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นค่ะซึ่งต่อมาเพียงวันเดียวอดีตพนักงานก็ได้โฟนอินเข้ากลางรายการโหนกระแสในตอนที่คุณวัฒน์ไปออกรายการทันทีนะคะล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางด้านของ CEO V แห่งหงทองก็มีประเด็นใหม่ให้ติดตามกันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมโดยครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับคุณน็อตค่ะ CEO ของกองสลักพลัสนะคะซึ่งเป็นการขายลอตเตอรี่ออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะโดยเรื่องเกิดเพราะว่า CEO V แห่งหงทองได้มีการเผยภาพนะคะที่นั่งอยู่กับชายปริศนาท่านหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าเอ๊เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันอยากรู้ไหมพี่เขานัดหนูมาทำอะไรคลิปเสียงภาพพร้อมหนูพร้อมให้ข้อมูลลุงตู่ค่ะทำให้ต่อมาทางด้านของคุณน็อตนะคะก็ได้มีการโต้กลับทันทีว่านางพลาดมากนะเปิดศึกกับคุณนวัฒน์เปิดศึกกับพนักงานเก่าซึ่งไม่ควรทำเลยยังไม่พอหันมาเปิดศึกกับน็อตกองสลักพัดอีกอุตส่าห์คุยด้วยดีๆตอนแรกคิดว่านางชอบแซะเฉยๆแต่นางล้ำเส้นไปหน่อย 2-3 โพสต์ละที่มีหน้าและชื่อผมเปิดมาขนาดนี้ขอลงมาขยี้ให้เละสักทีที่เงียบไม่ได้กลัวนะมันเป็นวันหยุดอยากให้คนติดตามได้พักบ้างจนกระทั่งทั้งคู่ค่ะก็ได้ไปเคลียร์กันในรายการโหนกระแสนะคะประเด็นที่คุณวีเนี่ยได้ลงรูปคุยกับคุณน็อตนะคะซึ่งคุณวีก็ชี้แจงว่าเธอเจตนาแค่ขำๆสนุกๆเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับที่คุณน็อตนะคะเข้าร่วมแฉเรื่องของหงทองส่วนคุณน็อตนะคะก็ยอมรับว่าเคยนัดคุยกันจริงค่ะและในตอนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าจะโดนอีกฝ่ายอัดเสียงมีการแอบถ่ายแนะนำนะคะว่าหากคลิปนี้ไปถึงมือบุคคลที่3จะมีความผิดซึ่งการจะเปิดเผยนั้นตนไม่ได้กลัววันนั้นคุยกันก่อนที่จะมีเรื่องรางวัลที่1ทิปตั้งใจจะคุยกันกับกลุ่มผู้ค้าสลากออนไลน์เรื่องราคาในตลาดที่พุ่งสูงอยากจะจับมือให้กดราคาส่งในตลาดให้ราคามันถูกลงเนื้อหารวมๆมีเท่านี้และจบก็รอนัดคุยกัน3ฝ่ายแต่พอมีการทำแบบนี้จากนี้คงไม่มีการนัดคุยกันอีกแล้วส่วนรูปที่วีโพสต์ขอชี้แจงว่าละเมิดกฎ PDPA เพราะใครมองก็รู้ว่าเป็นตนถูกผิดก็ไปพิสูจน์กันทางด้านของคุณน็อตก็ยังยอมรับอีกนะคะว่ารู้สึกคาใจที่คุณวีเนี่ยเอารูปของตนเองแล้วก็ยังบอกว่าจะไปแจ้งลุงตู่อีกลุงตู่ลูกชิ้นหรอแล้วยังมาถามอีกเรื่องปปง.ที่มาของเงินทุนตนคืออะไรคือคุณจะไปทะเลาะกับพนักงานเก่าพี่นวัฒน์แม่ลีน่าจังสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นตนจะไม่ทะเลาะด้วยแน่ๆแล้วคุณเป็น CEO แต่ไปโยนความผิดให้เขาก็คือพนักงานนะคะเขาทำตามคำสั่งคุณปฏิเสธไม่ได้แต่คำถามคือเอาตนมาเกี่ยวด้วยทำไมซึ่งคุณวีนะคะก็บอกว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ได้แซะนะคะทำไปขำๆส่วนคุณน็อตก็บอกว่าความจริงคือคุณขำแต่ว่าตัวเองไม่ขำยืนยันว่าประเด็นทั้งหมดตนนะคะเคยชี้แจงไปหมดแล้วในเมื่อมาตรวจสอบตนก็จะถามกลับถึงหงทองด้วยเรื่องการเปิดงบประมาณกำไรขาดทุนในปี2564ค่ะท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าเทปนี้นะคะคุณวีค่ะ CEO V แห่งหงทองเนี่ยโดนซัดไปไม่น้อยทั้งจากฝั่งคุณน็อตนะคะแล้วก็การยิงคำถามจากคุณหนุ่มกรรชัยค่ะซึ่งตอนหนึ่งของรายการนะคะทางด้านคุณหนุ่มกรรชัยพิธีกรก็ได้ถามนะคะว่าจะฟ้องอดีตพนักงานหรือไม่ซึ่งทางด้านของ CEO สาวก็ได้ตอบว่าไม่น่าค่ะเราไม่อยากทำร้ายเขาแค่นั้นเลยค่ะสิ่งที่เขารู้เขาก็รู้อยู่แก่ใจเขาเราก็รู้อยู่แก่ใจเรามันจบคือมันจบเพียงเท่านี้วียอมรับในสิ่งที่ผิดแต่อยู่ที่ตัวเขาแล้วซึ่งอีกช่วงหนึ่งของการพูดถึงกรณีคนที่ไม่ได้ถูกรางวัลจริงนะคะก็ยังมีอีกค่ะหลายคนนะคะและอดีตพนักงานสาวก็พร้อมที่จะเข้าสายด้วยในรายการแต่ทางคุณวีนั้นไม่สะดวกค่ะก่อนที่สุดท้ายจะได้เข้ารายการนะคะแล้วก็มีการแฉแหลกกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังได้มีการอัดคลิปหลังรายการจบด้วยนะคะลงทางช่อง TikTok ของตัวเองและระบุแคปชั่นว่ามาตามนัดค่ะขออนุญาตพูดความจริงบ้างนะคะโดยภายในคลิปนะคะเธอบอกว่าสืบเนื่องจากวันนี้นะคะในรายการโหนกระแสจริงๆวันนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรมาชี้แจงแต่จะเป็นการตั้งคำถามมากกว่าที่เขาพูดในรายการมันหมายความว่ายังไงวันนี้น่าจะเป็นการตั้งคำถามมากกว่าว่าที่เขาพูดในรายการอ่ะมันหมายความว่ายังไงเนาะวันนี้มีโพยนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าไปถอดเทปคุณหนุ่มมาไม่ได้ยังไม่ได้ดูรายการทั้งหมดนะคะพี่หนุ่มถามว่าพร้อมจะคุยกับพนักงานไหมนางบอกว่าไม่พร้อมคุยค่ะไม่มีอะไรจะคุยเขาพูดมาขนาดนี้แล้วเขารู้อยู่แก่ใจไม่พูดอ่ะ
กับฉันก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเธอมีอะไรจะพูดเธอก็คงติดต่อฉันมานานแล้วนะคะไม่เป็นไรแต่เธอมาปิดหางคืออะไรเปิดท้ายว่าเขารู้อยู่แก่ใจพี่อ่ะรู้มากด้วยรู้อยู่แก่ใจเนี่ยหมื่นล้านคำเธออ่ะก็รู้ว่าพี่อ่ะรู้แต่ไม่รู้แต่พี่อ่ะไม่รู้ว่าทำไมเธอกล้าพูดจริงตรงนี้พี่ยอมนะพี่ยอมในความกล้าของเธอจริงพี่ไม่กล้าขนาดนั้นนะพี่อาจจะเป็นคนกล้าพูดกล้าทำแล้วก็กล้าชนนะแต่ว่าสิ่งที่พี่ไม่มีเหมือนเราคือพี่ไม่กล้าพูดแบบนี้ในรายการอ่ะในรายการที่คนดูแบบแสนกว่าทั่วประเทศอ่ะมันทำให้เราดูแย่เข้าใจปะมันทำให้เราไม่ได้ดูน่าสงสารนะต่อให้เรามาวันนี้ที่เราซอฟๆเนี่ยค่ะที่เราแบบค่ามือไม้อ่อนปวกเปียกสวัสดีค่ะขอโทษค่ะไม่ได้แซะนู่นนี่นั่นคือมันไม่ได้ทำให้เราดูสงสารนะคะมันทำให้เราดูน่าสงเทศนะคะเราบอกว่าไม่คุยกับพี่เพราะว่าคุณน็อตนั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างคำถามคือฉันไม่ได้เป็นลูกจ้างคุณแล้วจ้าแล้วมันไม่ได้เป็นระหว่างเราสองคนอีกต่อไปมันเป็นเรื่องระหว่างแสนล้านคนที่อยากรู้ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่ทิปเธอเนี่ยว่าจัดฉากหรือไม่ฉากหรือยังไงแต่จริงๆเธอก็ออกมายอมรับแล้วนะเธอจะปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้นะคะว่าเธอจัดฉากว่ามีคนถูกทิปนะคะซึ่งตรงนี้เธอก็บอกไปแล้วว่ามีสองคนพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเธอไม่อยากให้พี่พูดตอนที่คุณน็อตอยู่หรือว่าเธอกลัวพี่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้หรอจริงๆถ้าไม่แซะพี่ในเรื่องที่มันกำลังเป็นเรื่องตอนนี้พี่ก็ไม่พูดพี่ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเธอหรือว่าทำร้ายบริษัทเธออุ้ยไม่ใช่บริษัทเธอทำลายบริษัทหงทองนะเพราะว่ามันไม่ใช่ธุระพี่ออกมาพี่ก็ออกมาดีๆถึงแม้วันสุดท้ายของการออกมาเธอจะจ่ายเงินเดือนช้าก็เถอะไม่เป็นไรเนาะพี่ก็อภัยตรงนั้นเราจบไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เธอพูดมาว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำลายเราขนาดนี้เขาต้องการอะไรพี่ไม่ต้องการจ้าพี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการขายลอตเตอรี่ของเธอจะขายได้เดือนละแสนล้านใบก็เรื่องของเธอค่ะดิฉันไม่เกี่ยวค่ะฉันเป็นลูกจ้างเธอใช้ให้ฉันทำงานฉันก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเธอก็ยังชมฉันอยู่ว่าฉันทำงานดีเนาะฉันมีเจตนาอะไรที่จะทำร้ายเธอไม่มีค่ะแล้วสิ่งที่ฉันออกมาเนี่ยฉันก็ออกมาไปอยู่ business ใหม่เลยไม่ได้อยู่ใน business ของการขายลอตเตอรี่ฉันไม่ได้ไปอยู่ในบริษัทคู่แข่งหรือว่าฉันไม่ได้ไปเปิดแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์เองที่ฉันออกอยากจะออกมาโจมตีคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะสาวไม่มีเรื่องค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราอีก2คนอีกต่อไปเพราะว่าถ้าเธออยากให้มันเป็นเรื่องของสองเราอีกต่อไปอ่ะเธอจะไม่มีทางพาดพิงพี่ตั้งแต่แรกหรือว่าเธอคิดน้อยที่เธอพูดไปถ้าเธอคิดน้อยแล้วเธอพูดไปวันนั้นอ่ะที่เธอแถลงการ17นาทีแล้วพูดถึงเรื่องพี่ประมาณไม่ต่ำกว่า10นาทีอ่ะเธอควรจะขอโทษพี่ด้วยสัก1คำพี่ก็จะดีใจขอโทษคุณวัฒน์ค่ะขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องทำไมชื่อฉันเธอจำไม่ได้หรอหรือว่าไม่อยากจำเนาะขอโทษพี่ตุลค่ะที่พาดพิงหรือว่าทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงไงพี่ขอโทษนะคะฉันจบไปแล้วสาวฉันจบฉันไม่มีอะไรฉันไม่ได้ว่างงานฉันเต็มหน้าเลยจ้าฉันไม่ได้ว่างออกมานั่งคุยมานั่งแฉเรื่องของเธอขนาดนั้นไร้สาระแต่ในเมื่อเธอไปต่อฉันก็ไปต่อฉันยินดีไปต่อค่ะฉันก็ถ้าไม่ว่างฉันก็จะมีเวลาว่างให้เธอได้ฉันไม่ติดนะคะตรงนี้สิ่งที่ยังจะอยากให้พูดให้จบเนาะก็คือการพูดความจริงนะคะว่ามันมีมากกว่า1หรือมีมากกว่า2หรือเปล่าวันนี้เธอพูดเองนะจ๊ะว่าเธอบอกว่ามี2ค่ะเคสอื่นไม่รู้จริงหรอไม่รู้จริงอ่ะให้โอกาสพูดอีกทีนึงให้โอกาสยอมรับวันหลังก็ได้อ่ะเรื่องจะได้ซาๆลงก็เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์ดุเดือดจริงๆนะคะการโกหกนี่ปิดยังไงก็คงปิดไม่มิดนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อ CEO V นะคะจะออกมาพูดความจริงเองให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างที่อดีตพนักงานสาวนั้นคาดหวังไว้หรือไม่ยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ